มะนาวชื่อนี้ใครๆก็รู้จักเป็นอย่างดีวันนี้เรามาทำความรู้จักกับมะนาวอย่างละเอียดกันดีกว่าค่ะมะนาวมีรสเปรี้ยวจัดผลมีสีเขียวเมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลืองเปลือกบางภายในมีเนื้อแบ่งกลีบกลีบชุ่มน้ำมักนิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรสมะนาวถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารแทบทุกประเภทโดยเฉพาะอาหารไทยประเภทต่างๆมะนาวถือได้ว่าเป็นพระเอกของจานนั้นๆเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้มะนาวยังมีคุณค่าทางอาหารมากมายมาติดตามชมกันต่อค่ะคุณค่าสารอาหารที่ได้จากมะนาวค่ะมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเส้นใยไขมันโปรตีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B6 วิตามิน B9 หรือกรดโฟลิกวิตามิน C ธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กธาตุแมกนีเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุโซเดียมมะนาวอุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์มะนาวเป็นผลไม้ที่มีน้ำประกอบด้วยเช่นกรดมาริกกรดแอสคอร์บิกกรดซิติกและส่วนของน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะนาวมีวิตามิน C วิตามิน A ทั้งยังมีธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่าในน้ำมะนาวอีกด้วยค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการกินมะนาวมีอะไรบ้างมาชมกันต่อเลยค่ะที่ได้รับจากการกินมะนาวค่ะมะนาวช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารน้ำมะนาวช่วยล้างสารพิษและสิ่งที่ตกค้างอยู่ในร่างกายของเราเนื่องจากว่าในน้ำมะนาวนั้นมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับน้ำลายและกรดไฮโดรคลอริกที่อยู่ในน้ำย่อยทำให้ตับผลิตน้ำดีซึ่งเป็นกรดที่จำเป็นในการย่อยอาหารนอกจากนี้แล้วมะนาวยังมีแร่ธาตุและวิตามินซีสูงช่วยขับสารพิษที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยได้ค่ะสารฟลาโวนอยด์ในมะนาวนั้นไม่เพียงแต่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของวิตามินซีแต่ยังช่วยในการควบคุมระบบความดันโลหิตและช่วยลดอาการอักเสบได้อีกด้วยค่ะป้องกันโรคปัสสาวะอักเสบมะนาวมีปริมาณโพแทสเซียมสูงซึ่งมีคุณสมบัติช่วยร่างกายขับสารพิษและสิ่งที่ตกตะกอนอยู่ในกระเพาะปัสสาวะและตับออกไปได้อีกทั้งสรรพคุณฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในมะนาวยังช่วยรักษาและป้องกันอาการอักเสบที่เกิดขึ้นในกระเพาะปัสสาวะได้ด้วยค่ะปรับสมดุลค่า pH ลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำจะช่วยในการลดความเป็นกรดในเลือดอีกทั้งแร่ธาตุที่อยู่ในมะนาวยังช่วยปรับสมดุลความเป็นด่างให้แก่เลือดจึงช่วยลดความเป็นกรดในร่างกายซึ่งกรดเป็นตัวการทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนค่ะลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดีมะนาวอุดมไปด้วยกรดหลายชนิดอีกทั้งปริมาณวิตามินซีก็สูงจึงกำจัดปริมาณไขมันในร่างกายลงได้และเมื่อระดับไขมันในร่างกายลดลงระดับไตรกลีเซอไรด์ก็เป็นปกติส่งผลให้ปริมาณไขมันเลวในร่างกายลดลงในขณะที่ปริมาณไขมันดีจะมีบทบาทมากขึ้นค่ะมะนาวช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสค่ะมะนาวทำให้อารมณ์ดีขึ้นทำให้สดชื่นกระปี้กระเป๋ากลิ่นของน้ำมะนาวช่วยปรับอารมณ์ที่ขุ่นมัวให้ดีขึ้นได้ช่วยลดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าหากเรารู้สึกง่วงนอนหรืออยากสดชื่นลองกินมะนาวที่หั่นบางๆจะทำให้รู้สึกสดชื่นได้ค่ะมะนาวช่วยลดการอักเสบวิตามินซีที่อยู่ในน้ำมะนาว
ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบเช่นลดอาการเหงือกบวมทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อโรคหวัดลดอาการเส้นเลือดฝอยแตกง่ายค่ะมะนาวเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ร่างกายเนื่องจากว่ามะนาวนั้นอุดมไปด้วยวิตามินซีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งก็เป็นส่วนที่ช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ผิวและทำให้ผิวกระชับเต่งตึงดูอ่อนกว่าไว้ค่ะช่วยเสริมความแข็งแรงให้หลอดเลือดหลอดเลือดเป็นส่วนที่สำคัญกับร่างกายอย่างมากโดยเฉพาะที่หัวใจและสมองจึงต้องดูแลหลอดเลือดให้มีความแข็งแรงการกินมะนาวจะช่วยกระตุ้นเยื่อบุของหลอดเลือดให้ทำงานได้ดีมีความยืดหยุ่นและไม่เปราะง่ายค่ะช่วยควบคุมน้ำหนักมะนาวให้พลังงานต่ำจึงไม่ทำให้อ้วนนอกจากนี้ในผิวเปลือกมะนาวก็ยังมีคาร์โบไฮเดรตที่จะช่วยลดความอยากอาหารได้นานขึ้นอีกด้วยค่ะช่วยทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นหลังแปรงฟันเสร็จลองดื่มน้ำมะนาวช่วยระงับกลิ่นปากและเพิ่มลมหายใจหอมสดชื่นได้ค่ะนอกจากนี้มะนาวยังมีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดฟันและแก้โรคเหงือกอักเสบได้อีกด้วยค่ะมะนาวอุดมไปด้วยกรดซิตริกวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆจึงช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวถูกทำลายช่วยให้ผิวพรรณสดใสลดความมันลดริ้วรอยและสิวของมะนาวมีสารที่ช่วยขจัดกรดต่างๆที่ตกค้างให้ออกไปและช่วยในการระงับอาการกระหายน้ำขับเสมหะลดอาการเจ็บคอได้ค่ะใช้มะนาวเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมาชมกันต่อเลยค่ะใช้มะนาวเป็นสมุนไพรพื้นบ้านรักษาอาการน้ำกัดเท้าเพียงใช้น้ำมะนาวทาในบริเวณเท้าที่ถูกน้ำกัดเป็นประจำทุกวันอาการจะค่อยดีขึ้นค่ะแก้แผลไฟไหม้ผุพองน้ำร้อนรั่วเพียงนำน้ำมะนาวมาทาให้ทั่วบริเวณที่เป็นจะช่วยป้องกันการอักเสบของแผลและลดอาการแสบร้อนลงได้ค่ะเป็นยาขับเสมหะรักษาอาการไอระคายคอจากเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอโดยใช้น้ำมะนาวจากผลที่โตเต็มที่มีรสเปรี้ยวจัดเติมเกลือเล็กน้อยจิบบ่อยๆหรือจะทำน้ำมะนาวเติมเกลือและน้ำตาลเล็กน้อยค่ะแก้คอแห้งคั้นมะนาวใส่ช้อนแล้วเทลงคอค่ะแก้ไอและขับเสมหะฝานบางๆจิ้มเกลืออมค่ะแก้เหงือกบวมใช้สำลีชุบมะนาวเช็ดที่เหงือกวันละ2ครั้งเช้าและเย็นค่ะแก้เป็นลมวิงเวียนอยากอาเจียนใช้มะนาวผ่าซีกโรยเกลือป่นเหยาะน้ำตาลทรายขาวสักนิดบีบกินลงไปพักเดียวหายเป็นปิดทิ้งไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้จากการตั้งครรภ์เมารถแพ้อากาศมะนาวช่วยคุณได้ค่ะหรือใช้มะนาวจิ้มเกลืออมไว้ในปากสักครู่จะรู้สึกสดชื่นจากการเป็นลมวิงเวียนหน้ามืดได้นะคะใช้บรรเทาอาการท้องผูกให้นำน้ำมะนาวผสมกับเกลือเพียงเล็กน้อยแล้วดื่มในตอนเช้าเวลาท้องว่างจะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีค่ะก้างปลาติดคอซึ่งเป็นชิ้นเล็กเมื่อกลืนน้ำลายจะทำให้รำคาญให้ผ่ามะนาวแล้วนำมาอมไว้ในปากอมจนรู้สึกรสเปรี้ยวของมะนาวเจือจางทำประมาณ 2-3 ครั้งจะทำให้ก้างหลุดออกไปได้ค่ะแก้ปวดศีรษะเอามะนาวมาฝานเป็นซีกบางๆแล้วเอาปูนที่กินกับหมากมาทาด้านหน้าของซีกมะนาวทาบางๆค่ะเสร็จแล้วปิดตรงขมับทำประมาณ2อาทิตย์อาการปวดก็ค่อยทุเลาลงและดีขึ้นค่ะมะนาวลดกลิ่นใต้วงแขนผลไม้ลดเปรี้ยวมีคุณสมบัติไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นค่ะช่วยเปลี่ยนค่าความเป็นกรดด่างของผิวหนัง
ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียที่ส่งผลให้เกิดกลิ่นตัวใช้มะนาวสดๆมาฝานเป็นแว่นๆจากนั้นให้นำมาทาถูเบาๆตรงบริเวณรักแร้ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะขจัดกลิ่นเต่าติดเสื้อด้วยน้ำมะนาวหากเสื้อมีกลิ่นเต่าติดอยู่สามารถจัดการได้ด้วยน้ำมะนาวค่ะโดยให้บีบน้ำมะนาวใส่ในถ้วยนำแปรงมาชุบแล้วนำไปถูแขนเสื้อบริเวณใต้วงแขนเสร็จแล้วทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีก่อนนำไปซักวิธีนี้จะช่วยดับกลิ่นเต่าติดเสื้อให้หายไปได้ค่ะแก้ปัญหาส้นเท้าแตกเวลาเกิดปัญหาส้นเท้าแตกเพียงใช้น้ำมะนาวทาบริเวณส้นเท้าที่แตกเป็นประจำจะช่วยทำให้ส้นเท้าที่แตกกลับมาหายเป็นปกติได้ค่ะสำหรับประโยชน์ของเปลือกมะนาวนั้นเมื่อบีบน้ำออกหมดแล้วให้นำมาทาบริเวณคางเข่าข้อศอกส้นเท้าจะช่วยให้ผิวบริเวณเหล่านี้มีความนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นค่ะประโยชน์ของมะนาวในการทำความสะอาดมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะประโยชน์ของมะนาวในการทำความสะอาดค่ะมะนาวมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดมะนาวมีกรดหลากหลายชนิดที่จะช่วยในการกำจัดคราบมันและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกไปแต่ไม่ทิ้งสารตกค้างจึงมักถูกนำมาใช้ในการทำความสะอาดประเภทต่างๆทั้งยังเป็นส่วนผสมที่สำคัญของน้ำยาล้างจานในปัจจุบันเพราะนอกจากจะสามารถกำจัดคราบมันจากเศษอาหารได้เด็ดขาดแล้วมะนาวยังให้กลิ่นที่หอมสดชื่นอีกด้วยค่ะใช้มะนาวทำความสะอาดเขียงเขียงที่เราใช้อยู่ในครัวนั้นเมื่อใช้หั่นผักหั่นเนื้อหรือหั่นอาหารต่างๆแล้วไม่ได้ล้างทำความสะอาดให้หมดจดอาจมีเชื้อโรคสะสมได้ซึ่งเราสามารถทำความสะอาดพร้อมกับฆ่าเชื้อโรคบนเขียงได้ด้วยการราดน้ำมะนาวลงไปให้ทั่วเขียงทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงหรือจนคราบสกปรกต่างๆหลุดออกหมดหลังจากนั้นก็นำไปล้างตามปกติก็เสร็จแล้วค่ะใช้มะนาวทำความสะอาดกระจกมะนาวสามารถใช้ทำน้ำยาเช็ดกระจกให้ใสได้ด้วยการผสมน้ำเปล่ากับน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะใส่ขวดสเปรย์แล้วใช้ฉีดเป็นน้ำยาทำความสะอาดกระจกกระจกก็ใสปิ้งได้ไม่แพ้น้ำยาเช็ดกระจกอื่นๆเลยค่ะใช้มะนาวทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งสำหรับท่อน้ำทิ้งที่อาจมีสิ่งสกปรกและเชื้อโรคสะสมอยู่เราสามารถทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคได้พร้อมๆกันโดยการใช้น้ำมะนาวครึ่งถ้วยตวงผสมน้ำร้อน1แกลลอนแล้วจัดการเทลงไปในท่อน้ำทิ้งปล่อยไว้สักครู่แล้วราดน้ำเปล่าตามไปอีกครั้งแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะใช้มีดผ่าปีกล้วยมีดจะเป็นสีม่วงคล้ำใช้แม่นาวผ่าซีกถูตามใบมีดค่ะประโยชน์ของมะนาวก็มีหลากหลายแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นมะนาวหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นและอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลมะนาวชื่อนี้ใครๆก็รู้จักเป็นอย่างดีวันนี้เรามาทำความรู้จักกับมะนาวอย่างละเอียดกันดีกว่าค่ะมะนาวมีรสเปรี้ยวจัดผลมีสีเขียวเมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลืองเปลือกบางภายในมีเนื้อแบ่งกลีบกลีบชุ่มน้ำมักนิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรสมะนาวถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารแทบทุกประเภทโดยเฉพาะอาหารไทยประเภทต่างๆมะนาวถือได้ว่าเป็นพระเอกของจานนั้นๆเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้มะนาวยังมีคุณค่าทางอาหารมากมายมาติดตามชมกันต่อค่ะคุณค่าส
สารอาหารที่ได้จากมะนาวค่ะมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเส้นใยไขมันโปรตีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B6 วิตามิน B9 หรือกรดโฟลิกวิตามิน C ธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กธาตุแมกนีเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุโซเดียมมะนาวอุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์มะนาวเป็นผลไม้ที่มีน้ำประกอบด้วยเช่นกรดมาริกกรดแอสคอร์บิกกรดซิติกและส่วนของน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะนาวมีวิตามินซีวิตามินเอทั้งยังมีธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่าในน้ำมะนาวอีกด้วยค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการกินมะนาวมีอะไรบ้างมาชมกันต่อเลยค่ะที่ได้รับจากการกินมะนาวค่ะมะนาวช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารน้ำมะนาวช่วยล้างสารพิษและสิ่งที่ตกค้างอยู่ในร่างกายของเราเนื่องจากว่าในน้ำมะนาวนั้นมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับน้ำลายและกรดไฮโดรคลอริกที่อยู่ในน้ำย่อยทำให้ตับผลิตน้ำดีซึ่งเป็นกรดที่จำเป็นในการย่อยอาหารนอกจากนี้แล้วมะนาวยังมีแร่ธาตุและวิตามินซีสูงช่วยขับสารพิษที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยได้ค่ะสารฟลาโวนอยด์ในมะนาวนั้นไม่เพียงแต่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของวิตามินซีแต่ยังช่วยในการควบคุมระบบความดันโลหิตและช่วยลดอาการอักเสบได้อีกด้วยค่ะป้องกันโรคปัสสาวะอักเสบมะนาวมีปริมาณโพแทสเซียมสูงซึ่งมีคุณสมบัติช่วยร่างกายขับสารพิษและสิ่งที่ตกตะกอนอยู่ในกระเพาะปัสสาวะและตับออกไปได้อีกทั้งสรรพคุณฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในมะนาวยังช่วยรักษาและป้องกันอาการอักเสบที่เกิดขึ้นในกระเพาะปัสสาวะได้ด้วยค่ะปรับสมดุลค่า pH ลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำจะช่วยในการลดความเป็นกรด